สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566นะคะอยู่กับคุณปิงกิตติดิษฐ์และดิฉันแอลสรารัตน์ค่ะอยู่เป็นเพื่อนมื้อเที่ยงท่านผู้ชมแบบนี้นะครับตั้งแต่11โมงยาวไปจนถึงเกือบๆบ่ายโมงวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นร้อนที่เราต้องตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่โอ้โหน่าตกใจจริงๆทั้งดับเพลิงระเบิดระหว่างการสาธิตที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมจนทำให้น้องเบนซ์นักเรียนชั้นม.6อายุ18ปีโอ้โหเป็นเด็กดีเด็กเก่งอนาคตไกลต้องเสียชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้ทางครอบครัวครับได้ไปทำพิธีเชิญวิญญาณบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในขณะที่เรื่องการดำเนินคดีกับ3เจ้าหน้าที่ที่มาสาธิตนั้นวันนี้ก็ได้นำตัวไปฝากขังต่อศาลแต่ว่าก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าให้ติดตามนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของการเมืองต้องติดตามคุณผู้ชมครับเพราะสัปดาห์หน้าเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเจรจาจริงๆนะระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าในวันพุธที่28มิถุนายนค่ะเขาจะคุยกันที่พรรคเพื่อไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องของประธานสภาว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ไปเจรจากันเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นนะคะ29มิถุนายนจะเอาเข้าไปหารือเอาไปแจ้งในที่ประชุมของ8พรรคร่วมรัฐบาลขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเข้าสภาปุ๊บเปิดศึกเลยฝากไปถึงคนรุ่นใหม่แล้วบอกเลยว่าไม่กลัวทัวลงไม่กลัวทัวลงนะบอกว่าเล่นการเมืองต้องเล่นให้เป็นล่าสุดค่ะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาสวนเลยนะบอกว่าอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญเก๋าไม่เก๋าไม่เกี่ยวเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้พร้อมกันคือประเด็นประธานสภานี่ฝั่งก้าวไกลก็ไม่มีใครสงสัยอะไรนะเพราะเขาก็ชัดเจนของเขาแต่ฝั่งเพื่อไทยนี่สิก็ต้องรอดูอย่างที่คุณแอลบอกอ่ะคือเห็นว่าจะคุยกันในกรรมการบริหารพรรคก่อนเสร็จแล้วก็จะไปคุยกับก้าวไกลแล้วพอตกลงอะไรกันได้ค่อยไปคุยกับ8พรรคก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพูดกันทุกวันเพราะว่าบางคนนั้นว่าท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าทำไมพูดแต่เรื่องประธานสภาทุกวันเพราะว่าก็มีความเคลื่อนไหวทุกวันท่านผู้ชมมาต่อกันที่กรณีที่เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ติดตามหลายล้านคนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังไปตรวจค้นบริษัทของยูทูบเบอร์รายนี้4บริษัทด้วยกันเนื่องจากต้องสงสัยนะฮะว่าอาจจะมีการตกแต่งบัญชีรายได้หรือไม่นี่คือบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไปตรวจค้น4บริษัทของยูทูบเบอร์ชื่อดังบริเวณถนนพหลโยธินเขตบางเขนกรุงเทพนะครับเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบบุคคลและบริษัทว่ามีทรัพย์สินและพฤติกรรมใช้ชีวิตประจำวันอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็มีการโพสต์ไลฟ์สดว่าตัวเองเสียเงินจากการเล่นพนันออนไลน์จำนวน35ล้านบาทในช่วงปีที่ผ่านมาทางผู้ร้องก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์มีการเชื้อเชิญให้ซื้อสินค้าต่างๆต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าบุคคลผู้นี้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังครับมีผู้ติดตามหลายล้านคนในสื่อสังคมออนไลน์และเป็นเจ้าของกิจการหลายบริษัทโดยพบว่าไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงมีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบริษัทที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังเป็นเจ้าของกิจการมีการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องสงสัยว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินและพฤติการการจับจ่ายใช้สอยตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการใช้เงินเล่นการพนันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561จนถึงปัจจุบันรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทจึงเชื่อว่าอาจจะมีความผิดปกติทางบัญชีและอาจเกี่ยวเนื่องไปจนถึงการเสียภาษีประจำปีหรือไม่หลังเข้าตรวจค้นครับพบว่าบริษัทของยูทูบเบอร์ชื่อดังและแฟนหนุ่มที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นนั้นมีความผิดอื่นๆตามพ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพ.ศ. 2499และพ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ. 2543ในข้อหาต่างๆคือ 1. ไม่ได้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ที่สถานประกอบการซึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา13โทษตามมาตรา31ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับ 2. ก็คือไม่ได้จัดทำใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตรา8ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 3. ไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตรา10
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 4. มีการย้ายเปลี่ยนแปลงสำนักงานและเพิ่มสาขาที่ใช้ในการประกอบกิจการซึ่งไม่ส่งคำบอกการเปลี่ยนย้ายสำนักงานแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนอันเป็นความผิดตามมาตรา 14 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทโดยทั้ง2บริษัทรับมีโทษปรับทั้งส่วนนิติบุคคลและกรรมการที่มีอำนาจลงนามในฐานะบุคคลรวมโทษปรับสูงสุด 275,000 บาททางตำรวจได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของบริษัทอยู่นะครับกำลังตรวจสอบว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดในเรื่องการรายงานเท็จแก้ไขละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงินหรือแก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริงอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ. 2543หรือไม่เบื้องต้นสอบถามคำให้การผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาข้างต้นและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องเอกสารทางบัญชีของบริษัทเพิ่มเติมครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะ24มิถุนายนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะมีเหตุการณ์ที่น้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่อะค่ะ13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะผ่านมา5ปีล่าสุดวันนี้ค่ะชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์นี้นะคะขณะเดียวกันก็มีการทำบุญให้กับผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรหรือว่าผู้ว่าหมูป่าที่เพิ่งจะเสียชีวิตด้วยนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันกับคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรดรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโอ้โหคือประเทศไทยเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ย5ปีที่แล้วมีเหตุการณ์ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนไทยต่างลุ้นระทึกกับเหตุการณ์นี้เลยคือใช้เวลานานร่วมเป็นเดือนนะคะกว่าจะช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องดอมก็เสียชีวิตนะแต่ว่าไม่ได้ไปเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์นี้กันหน่อยกับคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรดค่ะเชิญครับทั้งสองท่านครับพิธีรำลึกเสร็จสิ้นเมื่อช่วง 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ผู้คนชาวอำเภอแม่สายนะครับเดินทางมาร่วมกันอย่างคึกคักและมากกว่าปีที่ผ่านมาครับนอกจากการรำลึกถึงเหตุการณ์ถ้ำหลวงเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับยังร่วมไว้อาลัยให้กับท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นหรือว่าผู้ว่าหมูป่าครับรวมถึงน้องดอมครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกหมูป่าที่เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ 7:39 นาทีนะครับมีพลเอกวิชิตยาทิพย์กับนายณรงค์พลคิดอ่านในอำเภอแม่สายและทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับทำบุญตักบาตรพระสงฆ์39รูปมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวครับทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอนขุนน้ำนางนอนครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเครื่องสักการะจากนั้นพราหมณ์อ่านองค์การโปรยข้าวตอกดอกไม้และทำบุญอุทิศถึงท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันท์ครับและดวงเพชรหรือว่าน้องดอมครับปิดท้ายด้วยการทำบุญสืบชะตาต่ออายุผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครับรวมถึงพ่อแม่ของครอบครัว13หมูป่าด้วยในทุกๆปีครับจะจัดวันที่23มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันที่น้องๆหายเข้าไปในถ้ำครับแต่ว่าในปีนี้เลื่อนจัดกิจกรรม24มิถุนายนครับเพื่อรำลึกความยากลำบากของ13หมูป่าที่ติดถ้ำนะครับแล้วก็ได้รับการค้นหาการช่วยเหลือครับจากคนทั่วโลกซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนนะครับในการช่วยค้นหาจึงเป็นการรำลึกครับแล้วก็การยกย่องการกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ครับเพื่อขอบคุณหน่วยงานแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับที่ร่วมแรงสมัครสมานในการปฏิบัติการครั้งนั้นครับเราได้คุยกับโค้ชเอกหรือว่าเอกพลจันทวงศ์ครับปัจจุบันอายุ30ปีครับเป็นตัวแทนของ13หมูป่าครับขอบคุณคนทั่วโลกอีกครั้งที่ส่งกำลังใจรวมถึงยกย่องผู้ว่าหมูป่านะครับที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และก็ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้ฟังเสียงของเอกพลจันทวงศ์ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ในนามผมเป็นในนามโค้ชของน้องๆ13คนนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือต่างประเทศนะครับที่ได้มาช่วยเหลือในครั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆของทุกท่านนะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมนี่คือประทับใจตัวท่านที่ว่าท่านเป็นคนที่เข้าใจเรานะครับเข้าใจเราแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะครับแล้วก็เวลาอยู่กับท่านเนี่ยท่านก็จะคอยสอนให้เราตลอดว่าเอ้ยเราต้อง
ปรับตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ในเมื่อเราได้มีคนทุกคนทั่วโลกนะครับได้มาช่วยชีวิตเราแล้วเราก็ต้องถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ถ้าอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ช่วยเหลือขณะที่ชาวแม่สายที่มาร่วมรำลึกบอกนะครับว่ามาครบทั้ง5ปีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยลืมเลือนครับโดยเฉพาะปีนี้มาทำบุญให้กับผู้ว่านรงศักดิ์ครับเพราะว่ายกย่องในความเสียสละและไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านฟังเสียงของแม่บัวคำแก้วมูลครับก็มันยังไงมันอยู่ในใจเนาะตั้งแต่ครั้งแรกที่เด็กมันติดถ้ำไงตั้งแต่วันเด็กติดถ้ำแม่ก็อยู่นี่ตลอดช่วยเขาตลอดแกเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนเก่งแล้วเป็นบอกไม่ถูกสุดยอดจะได้นอกจากกำหนดการของอุทยานนะครับในวันที่10กรกฎาคมครับจะมีการจัดงานอีกครั้งซึ่ง10กรกฎาคมเป็นวันที่การกู้ภัยประสบความสำเร็จครับแล้วก็พาเด็กๆรอดออกมาจากถ้ำครับภารกิจลุล่วงในวันนั้นก็จะจัดงานอีกครั้งนึงโดยอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะเป็นเจ้าภาพครับเพื่อถอดบทเรียนเรื่องของการกู้ภัยต่างๆด้วยนะครับทั้งสองท่านครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับก็จะเป็นทางขึ้นที่เป็นดินนะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับจะยากลำบากมากในการที่จะเข้าไปบริเวณถ้ำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเด็กๆออกมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าณเวลานี้เปลี่ยนไปอย่างมากครับแต่ว่าความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำเนี่ยยังคงมีความสวยงามซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเด็กๆแล้วก็บรรดาพ่อแม่เนี่ยนะครับก็มายืนดูรูปยังจุดบริเวณนะครับซึ่งก็มีการตกแต่งประดับไฟไว้อย่างสวยงามนะครับก็จะมีภาพนิทรรศการของการช่วยเหลือในครั้งนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่หน่วยซีลต่างๆที่มาร่วมการปฏิบัติการอยู่หน้าถ้ำครับซึ่งปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก็เป็นที่จดจำไปทั่วโลกแล้วก็ยกย่องในความเสียสละครับของบรรดาคนทั่วโลกที่เข้ามาช่วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้น้องๆออกมาจากถ้ำได้ครับและนี่เป็นเหตุการณ์ล้ำลึกในปี2566ครับกลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์นะครับจากจังหวัดเชียงรายพาท่านผู้ชมไปกันที่จังหวัดยะโสธรกับบรรยากาศภายในวัดป่าดงสว่างธรรมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงที่จะถึงนี้ครับบรรดาศิษยานุศิษย์จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่แสงไปยังเมนชั่วคราวนะครับโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงเดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่อย่างเนืองแน่นไปติดตามบรรยากาศกับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรพันธ์เพชรแสนครับเชิญครับเชิญค่ะค่ะบรรยากาศภายในศาลาการประเรียนที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะคะยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบหลวงปู่แสงยานวโรเป็นวันที่6แล้วนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโรค่ะโดยในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่ไปยังเมนชั่วคราวซึ่งอยู่ภายในวัดแห่งนี้ค่ะบรรยากาศที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรประชาชนจากทั่วสารทิศนะคะหลั่งไหลเดินทางมุ่งหน้ามายังวัดป่าดงสว่างธรรมเข้ากราบสรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโรอย่างไม่ขาดสายบริเวณด้านหน้าศาลาการประเรียนนะคะมีจุดให้ญาติธรรมได้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หลวงปู่แสงโดยในช่วงเที่ยงของวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่นะคะจากศาลาการประเรียนแห่งนี้ไปยังเมนชั่วคราวที่อยู่ในบริเวณวัดซึ่งเป็นเมนที่หลวงปู่ชี้จุดให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยอีกสักครู่ก็จะมีพิธีการทำพิธีขอขมากรรมหลวงปู่ค่ะนางวราพรยติธรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาอาศัยนอนในวัดทุกๆวันก็จะช่วยงานทำโรงทานใครขอให้ช่วยทำอะไรก็ทำทุกอย่างเพื่อหลวงปู่และตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยงานจนวันสุดท้ายที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วค่ะมาจากอุดรค่ะมาแต่วันที่22จะออกจากบ้านน่ะ 6:00 น.มาถึงนี่ตอนเที่ยงค่ะอยู่ในวัดค่ะเพิ่นจะมีที่พักให้ค่ะลูกหลานหลวงปู่รู้จักกับเพิ่นจ้ะเพิ่นจัดที่พักให้ค่ะกับทำโรงทานช่วยกับแม่ชีค่ะทำสมตำ1ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จัดอาหารขึ้นจังหันตอนเช้านะคะก็เลยมีการคุยกับญาติที่ทำที่บ้านนี่มันเป็นมาจากไหนเนี่ย
มาหลายจังหวัดนะคะมาสารทิศนะคะบางคนเป็นมากเป็นกับมักกลับเวลาเราเป็นกับกลับแต่ว่าส่วนมากแบบมันจะมาพักจนมาแล้วงานนะคะอันนี้เข้าตามมาสิพอจนวันที่25นะคะแล้วเสร็จงานหลวงปู่แล้วก็จะพากันกลับจากเอิญทางกับอุดรค่ะทุกคู่หลายเล่นอยู่แบบค่ะไปทุกที่ไปญาติธรรมค่ะไปกับลูกหลานหลวงปู่ล่ะค่ะมีรถตู้ขอวัดขอถ้ำเพลินการปฏิบัติของเพลินค่ะส่วนที่บริเวณเมนชั่วคราวนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมความพร้อมรองรับญาติธรรมที่กำลังทยอยเดินทางมาอย่างเนืองแน่นบริเวณโดยรอบมีการจัดสถานที่ให้นั่งโดยรอบเมนชั่วคราวก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดงานนะคะสำหรับเมนชั่วคราวภายในวัดป่าดงสว่างธรรมซึ่งเป็นจุดที่จะถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสงญาณวโรเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามดำริของหลวงปู่ค่ะมีลักษณะฐานทำจากปูนประดับรูปปั้นช้างและพญานาคโดยด้านบนเป็นฐานสำหรับวางสรีระสังขารค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ศาลาการประเรียนภายในวัดป่าดงสว่างธรรมอีกสักครู่ก็จะทำพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่แสงนะคะไปยังเมนชั่วคราวซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ50เมตรค่ะขอบคุณคุณพรพันธ์เพชรแสนนะคะการละสังขารของหลวงปู่แสงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทำให้วัตถุมงคลรุ่นต่างๆตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะรุ่นยอดฮิตนั่นก็คือรุ่นเจริญสุข72ค่ะที่สร้างในปี2539แล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรุ่นชนะมารแต่แก่นแท้คำสอนของหลวงปู่แสงที่มีต่อเรื่องวัตถุมงคลเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามได้จากรายงานของคุณอิทธิพัฒน์ปิลโรจน์ค่ะการแจกวัตถุมงคลเหรียญต่างๆที่บรรดาลูกศิษย์นำมาถวายหรือการโปรแจกเหรียญให้ครั้งละมากๆเป็นกำมือนั้นนี่คือการทำให้เห็นทางอ้อมว่าท่านเป็นผู้ให้โดยไม่หวังอะไรให้จนหมดแล้วจะเอาอะไรอีกสอนถึงหลักความรู้จักพอเพียงเมนที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระร่างของหลวงปู่แสงนอกเหนือจากหลักธรรมคำสอนที่บรรดาศิษยานุศิษย์นำไปยึดถือปฏิบัติแล้วเหรียญที่ระลึกวัตถุมงคลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บรรดาศิษยานุศิษย์ต้องการจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับหนึ่งในลูกศิษย์ใกล้ชิดซึ่งเคยบวชและเป็นพระอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่แสงและได้ขอความเมตตาเป็นผู้สร้างเหรียญเจริญสุข72ที่ถูกจัดให้เป็นรุ่นยอดนิยมสร้างขึ้นเมื่อปี2539ขณะหลวงปู่อายุ72ปีเมื่อสร้างเสร็จต้องเก็บอยู่กับหลวงปู่ครบ 1,000 ษาถึงนำออกมาเมตตาแจกให้ในพิธีทอดกฐินหลวงปู่เป็นพระสายวัดป่าไม่ค่อยปลุกเสกหรือทำพิธีให้ใครง่ายยุคแรกๆนะครับหลวงปู่นี่ไม่ได้อนุญาตให้ใครสร้างง่ายๆเลยนะยุคแรกๆนะเพราะท่านสมัยก่อนนะท่านจะเคร่งครัดเรื่องนี้มากสร้างก่อนเข้าพรรษาต้องเอามาถวายท่านก่อนที่จะเข้าพรรษาแล้วท่านจะให้เก็บไว้กับท่านนี่1พรรษาพอดีพอครบ1พรรษาแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็มีงานกฐินท่านก็จะเอาเหรียญเนี่ยมาแจกครับด้วยหลวงปู่ที่ครองสมณะเพศไม่มีด่างพร้อยเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นช่วงท้ายๆเชื่อมั่นว่านับจากนี้ลูกศิษย์จะเก็บเหรียญนิยมศรัทธาไปต่อเนื่องนอกจากเหรียญเจริญสุข72ที่นิยมเหรียญรูปหล่อล่ำซำถือเป็นยุคต้นๆรวมถึงพระกลิ่งเจริญพรล็อกเก็ตก้าวหน้าบารมีปี63ที่หลวงปู่แสงปลุกเสกขณะอยู่ที่วัดพุทธรัตนวรารามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ล็อกเก็ตรุ่นสัจจังเวอมตะวาจาที่หลวงปู่แสงตั้งชื่อให้อีกเหรียญที่เป็นที่ต้องการเพิ่มหลายเท่าตัวคือรุ่นชนะมารรุ่นที่หลังจากหลวงปู่แสงประสบปัญหาถูกหมอปลาพานักข่าวเข้าไปในวัดหลังจากปัญหาคลี่คลายผู้ว่าราชการจังหวัดขอความเมตตาจัดสร้างเพื่อพัฒนาจังหวัดและหลวงปู่เมตตาโยงสายสินโปรยหวานดอกไม้กับเหรียญชนะมารเป็นสิริมงคล
ในบรรดาวัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยที่เป็นที่ยอดนิยมจริงๆก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบดีก็คือเหรียญ72นะครับก็คือที่เราเรียกติดปากกันเหรียญ72นะครับรุ่นนั้นก็เป็นรุ่นที่สร้างตั้งแต่ปี2559นะครับก็2539นะครับก็เป็นที่นิยมมาตลอดของหลวงปู่ท่านเป็นพระที่เน้นวัดปฏิบัติที่มีความเรียบง่ายนะครับคือหลวงปู่ท่านไม่ยึดติดไม่ต้องการอะไรก็คือหลวงปู่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาตลอดก็คือให้ไม่ต้องไปบึงหลงใจให้บึงใจเจ้าของอย่างเดียวก็คือให้พิจารณาตัวเองนะครับก็คือไม่จริงๆหลวงปู่ถ้าจะไม่ได้ให้พูดถึงเรื่องวัตถุมงคลพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญวัตถุมงคลยืนยันว่าเรื่องวัตถุมงคลหลวงปู่แสงไม่เคยสอนให้ยึดติดเหรียญที่มีมูลค่าเพราะต่างคนต่างศรัทธาจึงเกิดการแลกเปลี่ยนกันตัวตนหลวงปู่จะแจกและให้กับทุกคนให้ครั้งละมากๆแต่จะไม่มีการเทวาพิเศษใดหลวงปู่สอนให้ละทำให้เห็นรู้จักละรู้จักให้ยิ่งให้ยิ่งได้ท่านไม่ให้ยึดติดนะเพียงแต่ว่าพอมาเป็นวัตถุมงคลด้วยต่างคนต่างศรัทธาอย่างนี้นะมันก็อยากได้พอมีคนศรัทธาอีกคนมีและคนที่ศรัทธาเนี่ยอยากได้มันก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนออกไปในมุมลักษณะอย่างนั้นดีกว่าแต่โดยตัวตนหลวงปู่เนี่ยทุกคนหลวงปู่จะไม่เลือกหลวงปู่จะแจกหมดใครเข้ามาที่วัดเนี่ยจะได้รับแจกหมดหลวงปู่จะแจกอยู่แล้วจะให้แล้วไม่ใช่ให้ทีละองค์ด้วยให้เป็นกำมือเลยอ่ะเวลาท่านให้ไม่ได้ให้ยึดติดลักษณะอย่างนี้หลวงปู่จะไม่ให้ยึดติดการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์คือสิ่งสำคัญที่สุดที่หลวงปู่แสงถ่ายทอดให้ยึดถือและปฏิบัติให้เห็นวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สิ่งที่บรรดาศิษยานุศิษย์มองเห็นตรงกันนั่นก็คือหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่แสงที่ควรนำไปยึดถือปฏิบัติควบคู่กันด้วยจะทำให้เข้าถึงแก่นหลักธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าวิสันต์โพงามถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์เนชั่นทีวีรายงานค่ะขอบคุณคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้าจะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกนะคะกรณีของถังดับเพลิงที่เกิดระเบิดขึ้นมาภายในโรงเรียนราชวินิตมัธยมในขณะที่กำลังซ้อมดับเพลิงกันเป็นเหตุให้นักเรียนชั้นม.6เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คนล่าสุดตามรายงานบอกว่าตำรวจมีการดำเนินคดีกับครูฝึก3คนนะที่เป็นคนสาธิตจ่อแจ้งข้อหาเนี่ย2ข้อหาหนักนะคะขณะเดียวกันวันนี้ทางครอบครัวก็จะมีพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องนักเรียนชั้นม.6แล้วก็ไปรับศพด้วยช่วงหน้ามีบรรยากาศให้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะคะไปติดตามความคืบหน้ากรณีถังดับเพลิงระเบิดนะคะที่โรงเรียนมัธยมราชวินิตกันหน่อยเป็นเหตุให้มีนักเรียนชั้นม.6เสียชีวิต1รายแล้วก็มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะล่าสุดตำรวจมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่3คนที่เป็นคนสาธิตเรียบร้อยแล้วมีการดำเนินคดีแจ้งไป2ข้อหาหนักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประมาทเลินเล่อค่ะความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะทางด้านของพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกทิติกุลพัฒน์ผู้กำกับการสน.นางเลิ้งออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ได้มีการเรียกตัวเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามเสนมาสอบปากคำในเบื้องต้นแล้วก็ได้แจ้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตทั้ง3นายได้แก่ความผิดตามมาตรา291ค่ะผู้ใดกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมาตรา390ผู้ใดกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นก็มีการอนุญาตให้ผู้ต้องหาเดินทางกลับบ้านได้นะคะเนื่องจากผู้ต้องหาได้เข้ามาพบกับตำรวจก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนัด3ผู้ต้องหามาที่สน.นางเลิ้งเพื่อคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นผัดแรกนะคะผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาทั้ง3รายก็ประกอบไปด้วยนายณภัทรลอยเมฆอายุ44ปีนายชาติอาชานายอายุ49ปีแล้วก็นายอรรถพลบุทองรัตน์เบื้องต้นทั้งหมดยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะล่าสุดทีมข่าวได้รับการเปิดเผยนะคะจากผู้กำกับสน.นางเลิ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตทั้ง3นายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ข้อหาที่แจ้งไปเนี่ย2ข้อหาก่อนยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังไม่พบว่าเข้าข่ายความผิดอื่นนะคะโดยในช่วงเช้าของวันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการนัดผู้ต้องหาทั้ง3รายส่งฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญารัชดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวแต่อย่างใดส่วนในเรื่องของทางคดีจากการสอบสวนขณะนี้ได้มีการสอบพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วจำนวนหนึ่งนะคะทั้งนี้ได้มีการส่งชุดพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำที่โรงงานที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดแก๊สแรงดันสูงซึ่งเป็นสถานที่และก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของปภ.เนี่ยนะคะนำถังดับเพลิงไปเติมก๊าซครับส่วนรายละเอียดว่ามีการเติมก๊าซเท่าไหร่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เรื่องนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนและจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาใดหรือไม่ต้องรอการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางด้วยและส่วนที่จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอาจจะมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอ.ก.ในประเด็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานของการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่นะคะขณะที่ในวันนี้จะยังไม่มีการเรียกใครมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะคือประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาตั้งเป็น12ประเด็นหลักด้วยกันที่จะต้องไปไขคำตอบกันให้ได้ในประเด็นของอุบัติเหตุถังดับเพลิงระเบิดนี้นะครับคือประเด็นแรกก็คือการบรรจุก๊าซเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ประเด็นต่อมาก็คือสภาพถังเสื่อมสภาพหรือไม่ถังที่บรรจุผลิตตามมาตรฐานมอ.ก.หรือไม่ประเด็นที่3ครับขนาดปริมาตรถังที่เกิดเหตุได้ขนาดตามมอ.ก.หรือไม่มีลักษณะผิดไปจากมาตรฐานหรือไม่4ครับกรณีถังดับเพลิงที่ใช้ไปเป็นระยะเวลานานมีโอกาสจะเสื่อมสภาพหรือไม่หากมีการบุบหรือมีสนิมจะมีผลต่อการใช้งานหรือไม่ข้อที่5ก็คือการบรรจุก๊าซกับถังที่มีความหนาไม่ตรงตามมาตรฐานมอ.ก.จะมีปัญหาอย่างไรหรือไม่ประเด็นที่6มีการทดสอบหรือตรวจทดสอบระบบการทนแรงดันของแก๊สในถังอย่างใดหรือไม่7ฮะอายุการใช้งานของถังดับเพลิงจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่8มีกระบวนการตรวจสอบตามช่วงเวลาการใช้งานหรือไม่เช่นทดสอบทุกปีหรือทุก2ปี9มีหลักฐานการทดสอบหรือไม่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ต้องอ้างอิงคุณสมบัติตามดราฟต์คาร์บอนไดออกไซด์ข้อที่10มีการประกาศเตือนหรือมีคำเตือนติดไว้ที่ถังอย่างใดหรือไม่ว่าให้เก็บไว้ภายในอาคารไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรงถ้าหากอุณหภูมิสูงขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์11นะฮะเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบดูหรือไม่ว่าขณะนั้นอุณหภูมิของถังขึ้นกี่องศาและ12ถังสามารถจะทนแรงได้ที่อุณหภูมิเท่าใดกรณีก๊าซแรงดันสูงถังควรมีเซฟหรือวาล์วหรือไม่หากมีอุปกรณ์ทำงานหรือไม่ถ้ามีและทำงานตัวเซฟตี้วาล์วควรจะทำงานแล้วปล่อยความดันออกมาใช่หรือไม่นี่คือ12ประเด็นนะฮะที่ตอนนี้ตำรวจต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ไขคำตอบให้ได้ครับขณะเดียวกันมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยออกมาคาดการสาเหตุที่ทำให้ถังดับเพลิงระเบิดนะคะคาดว่าน่าจะเป็นถังดับเพลิงเก่าแล้วก็เอาไปวางตากแดดเป็นเวลานานทำให้มันเกิดแรงดันภายในถังมากแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นมาทางด้านของนายสุรเชษฐ์ศรีนามนะคะประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยออกมาระบุนะคะว่าถังดับเพลิงที่เกิดเหตุในครั้งนี้ปกติแล้วเขานิยมจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนข้อสงสัยเรื่องของความร้อนว่าถังชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตากแดดได้หรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญระบุเลยนะว่าแม้ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ว่าที่ถังดับเพลิงอะค่ะมันจะมีเซฟตี้วาล์วเป็นตัวช่วยระบายความดันออกจากถังป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดซึ่งในภาวะปกติถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์จะมีสถานะเป็นของเหลวอุณหภูมิเนี่ยติดลบ 50-60 องศาก็สามารถทนได้นะเมื่อฉีดพ่นออกมาเนี่ยค่ะลักษณะก็จะเย็นเป็นน้ำแข็งแต่เมื่อนำไปอยู่ใกล้กับความร้อนหรือว่าเอาไปไว้กลางแดดทำให้มันเกิดแรงดันขยายตัวถ้าเกิดว่าไม่มีเซฟตี้วาล์วแรงดันก็จะไม่ถูกระบายออกแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันมากกว่า30องศา
แรงดันเนี่ยภายในถังจะขึ้นไปถึง 1,000 psi นะคะซึ่งแรงดันจะทำให้เกิดการขยายตัวจึงต้องมีเซฟตี้วาล์วด้านท้ายและห้ามให้รูนี้อุดตันต้องดูว่าไม่มีช่องผ่านขณะเดียวกันค่ะถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ตามกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีการทดสอบความแข็งแรงของถังนะคะให้ทนแรงดันให้ได้อย่างน้อย 1.5 เท่าแต่กฎหมายนี้บังคับใช้เฉพาะตามโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มีการบังคับครอบคลุมไปถึงหน่วยงานทั่วไปแล้วก็ตามบ้านเรือนประชาชนรวมถึงไม่ได้มีการกำหนดว่าถังดับเพลิงมีอายุใช้งานเท่าไหร่เพราะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตจะกำหนดแต่กรณีนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน่าจะเกิดจากถังมันเก่ามากอะค่ะแล้วก็ถูกใช้งานมานานหลายครั้งและอาจจะขาดการดูแลรักษาค่ะนี่นะฮะอันนี้ยังไงเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดกันต่อไปแต่เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นกับน้องชั้นม.6 โรงเรียนราชวินิตมัธยมอายุเพียงแค่18ปีน้องนั้นเรียนเก่งตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วโอ้โหยังมีเพจอะสอนเรื่องของการลงทุนการเก็บออมเงินด้วยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆแล้วตอนนี้ครอบครัวของน้องก็ยังคงทำใจไม่ได้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องได้มีการไปทำพิธีอัญเชิญวิญญาณบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอโนทัยสกุลทองครับเชิญครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางครอบครัวของน้องเบนก็จะไปเคลื่อนร่างน้องเบนจากโรงพยาบาลวชิระนะคะมาที่วัดแคนางเลิงแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวก็ได้พากันไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่ในที่เกิดเหตุที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะโดยทางครอบครัวเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะครอบครัวของน้องเบ้นขุมทองเปรมมณีนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนราชวินิตมัธยมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดขณะสาธิตการซ้อมดับเพลิงก็เดินทางมาที่โรงเรียนนะคะโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์1รูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุภายในโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการเตรียมรูปภาพของน้องเบ้นและดอกไม้ธูปเทียนเพื่อที่จะให้ใช้ในการทำพิธีไว้ให้ด้วยนะคะโดยตลอดการทำพิธีนั้นก็มีทั้งครอบครัวนายเทพผลิตยอมใสผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยมรวมถึงคุณครูในโรงเรียนก็มาร่วมทำพิธีด้วยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะหลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นครอบครัวก็ได้เดินร้องไห้ออกมาจากโรงเรียนโดยนายพิรุณเปรมณีลุงของน้องเนี่ยบอกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะพระราชทานพวงมาลามาให้ซึ่งตนเองรู้สึกปลาบปลื้มที่หลานยังมีบุญส่วนในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางโรงเรียนบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างและโรงเรียนก็มีประกันอุบัติเหตุให้น้องกว่า 200,000 บาทรวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตนั้นก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาขอโทษหรือพูดคุยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจนั้นได้คุมตัวไปทำการสอบปากคำค่ะในหลวงใช่ค่ะกับพระราชินีใช่ค่ะจะส่งพวงหรีดเพื่อจะทานมาให้นะฮะในหลวงกับพระราชินีจะส่งพวงหรีดพระราชทานมาให้ลูกผมระบาดเพื่อคนลูกที่ใจผมมากเลยครับที่หลานผมยังมีบุญใช่ค่ะดีใจมากเพียงแต่ไม่บอกอะไรก็ต้องบอกว่ารับผิดชอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทางโรงเรียนผอ.เขามีประกันอุบัติเหตุให้น้องครับแล้วก็บอกแค่นี้ขณะที่นางสาวสรัญชนีเปรมมณีนะคะลูกพี่ลูกน้องของน้องเบ้นซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงน้องเบ้นมาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะคะบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ตอนทำพิธีก็ได้พูดกับน้องให้ไปสู่สุคติยอมรับด้วยว่าตลอดทั้งคืนนั้นครอบครัวนอนไม่หลับเมื่อนึกถึงสภาพศพของน้องค่ะก็พูดนมถูกปกติพี่คิดถึงใช่อ่ะเลี้ยงมาใช่อ่ะเลี้ยงมาเลี้ยงเหมือนลูกค่ะเลี้ยงมาคู่กับลูกสาวลูกสาวก็บอกเข้าใจหัวอกแม่ชอบเป็นนี่ค่ะไอ้นักวิทยาศาสตร์เขาชอบพวกทำเคมีทำวิจัยอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฝันอยากจะเห็นใช่อ่ะฝันว่าน้องจะเรียนจบแล้วแบบ
มีอนาคตที่ดีอ่ะพี่ไม่คิดว่าน้องแบบจะจบแล้วอ่ะแล้วน้องจากไปอ่ะวันนี้มันทำใจไม่ได้วันนี้นอนไม่หลับพี่กินก็กินไม่ได้หนูกินนมกล่องเดียวกินไม่ได้เลยพี่มันกินไม่ได้อ่ะมันหน้ามันนึกถึงแต่หน้าน้องอ่ะแล้วนึกถึงตอนที่แบบสภาพน้องแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะพี่เราเลี้ยงออกมาเลี้ยงมาแบบพอมาเจอสภาพนี้รับไม่ได้ส่วนประเด็นที่ว่ามองยังไงบ้างกับการที่มีการสาธิตการซ้อมดับเพลิงภายในโรงเรียนนั้นทางครอบครัวของน้องเบ้นบอกว่าถ้าถามจากใจจริงๆขอบอกตรงๆว่าไม่อยากให้มีการฝึกอบรมแบบนี้อีกเพราะถือว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีการตรวจสอบถังดับเพลิงรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆดีมากน้อยแค่ไหนขณะที่บรรยากาศที่วัดแคนางเลิ้งนะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้บริเวณศาลา4นะคะเพื่อที่จะทําพิธีบําเพ็ญกุศลน้องเบ้นไว้พร้อมแล้วค่ะโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีการเคลื่อนร่างน้องเบ้นนะคะจากโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลวชิระนะคะมาที่วัดแคนางเลิ้งแห่งนี้นะคะก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้นั้นก็จะมีการลดน้ําศพแล้วก็จะมีพิธีบําเพ็ญกุศลตั้งแต่คืนนี้นะคะไปจนถึงวันที่26มิถุนายนและก็จะมีการชาปนกิจร่างของน้องเบ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณคุณอนุทัยสกุลทองนะคะขณะที่ความคืบหน้าที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะล่าสุดมีการประกาศปิดเรียน2วันเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับน้องเบนซ์ผู้เสียชีวิตนะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยมค่ะนายเทพฤทธิ์ยอดสายได้มีการลงนามประกาศของโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา2วันนะคะโดยระบุข้อความว่าตามที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นการซ้อมดับเพลิงแต่ว่าระหว่างเกิดเหตุระหว่างดำเนินกิจกรรมได้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก่อให้เกิดการสูญเสียและก็ส่งผลกระทบรุนแรงสะเทือนใจต่อคนที่เป็นครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับนักเรียนผู้ปกครองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมก็เลยประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่26มิถุนายนไปจนถึงวันอังคารที่27มิถุนายนนะคะรวมระยะเวลา2วันแล้วก็จะมีการเปิดเรียนตามปกติในวันพุธที่28มิถุนายนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดความสูญเสียขึ้นนะครับนับตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็ย้ำถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดท่านผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คุณประทีปกีรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนำกระเช้าไปเข้าเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวทั้งที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลวชิรพยาบาลรวม8รายนะครับโดยมอบผ่านผู้ปกครองของนักเรียนนอกจากนี้มีรายงานว่ามีนักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเป็นรายที่9หลังจากกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วมีอาการโดยผู้แทนของนายกรัฐมนตรีจะนำกระเช้าเข้าเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลในวันนี้นะครับโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์มีความห่วงใยพร้อมกับส่งกำลังใจให้นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งและมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติในเร็ววันโดยในส่วนของนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาครอบครัวโดยเร็วรวมถึงการดูแลด้านจิตใจสำหรับนักเรียนและครูที่ประสบเหตุด้วยครับค่ะขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะล่าสุดทางแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนก็ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะเริ่มจากคนแรกค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะล่าสุดเธอได้ทวิตข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างมากต่อครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตรวมถึงน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บขอให้ปลอดภัยและหายโดยไวนี่ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเลยและเราต้องร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ได้ทวิตข้อความต่อประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและขอให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ฝากฝั่งของพรรคก้าวไกลนะครับได้มีการโพสต์ผ่านเพจ Facebook ทางการของพรรคนอกจากจะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ทางพรรคก้าวไกลบอกว่าถังดับเพลิงที่ระเบิดไม่ใช่ถังที่จะใช้ซักซ้อมแต่กลับถูกวางไว้ข้างๆกันดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนว่าเกิดจากความประมาทเช่นนั้นใช่หรือไม่ขณะเดียวกันหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาอำนวยการซักซ้อมก็จะต้องมีมาตรการป้องกันให้รัดกุมมากกว่านี้ในอนาคตย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือรัฐบาลรักษาการต้องสั่งการให้หน่วยงานที่ประมาทเลินเล่อต้องออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ตามความผิดพลาดครั้งนี้และต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ1ชีวิตของอนาคตของชาติที่สูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าการซักซ้อมรับมือเหตุต่างๆต้องลดลงในทางกลับกันโรงเรียนต้องมีการซักซ้อมรับมือเหตุการณ์ต่างๆทั้งเหตุไฟไหม้ภัยพิบัติน้ำท่วมรวมถึงการก่อการร้ายอย่างจริงจังสม่ำเสมอมากขึ้นแต่กลไกการป้องกันให้การซักซ้อมเป็นไปโดยปลอดภัยก็ต้องมีคู่กันด้วยซึ่งก็ขอเรียกร้องนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบอุปกรณ์หลายๆชั้นให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยจริงๆเหตุร้ายแรงเหล่านี้ป้องกันได้ถ้ามีกลไกและกระบวนการต่างๆที่ทำอย่างรอบคอบแล้วก็ในโพสต์นี้ของพรรคก้าวไกลที่เป็นการระบุเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะคณะทำงานด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็ระบุว่าหากได้เริ่มงานในสภาเมื่อไหร่จะผลักดันประเด็นนี้แน่นอนในการสร้างสวัสดิภาพทั้งกายภาพและจิตใจให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงงบประมาณเป็นนโยบายหลักของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วในการเพิ่มงบให้โรงเรียนต่างๆที่ปัจจุบันได้รับอย่างจำกัดทำให้คุณภาพในการเรียนการสอนการดูแลสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนไม่ทั่วถึงครบถ้วนและย้ำว่าไม่ควรจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเฉยๆควรใช้โอกาสนี้ชวนสังคมมาขบคิดพูดคุยหากลไกป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนที่ผ่านมามักจะได้ยินข่าวเป็นระยะว่ามีเหตุนักเรียนถูกไฟดูดบ้างบาดเจ็บในโรงเรียนจากเรื่องอื่นๆบ้างซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นอีกเลยครับค่ะขณะที่อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคะนั่นก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะล่าสุดเนี่ยเดินทางไปที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพื่อไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวเป็นจำนวน 100,000 บาทนี่ค่ะนำไปมอบให้กับครอบครัวของน้องเบนซ์นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลวชิระนะคะแล้วก็ได้พบกับสื่อมวลชนแล้วก็เปิดเผยแบบนี้นะคะว่าตนเองในฐานะประชาชนขอบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อจัดงานศพของน้องเบนซ์เป็นจำนวน 100,000 บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัวส่วนการตรวจสอบเรื่องสาเหตุของถังดับเพลิงที่ระเบิดและการดำเนินคดีก็ขอให้รอฟังว่าตำรวจจะสรุปเช่นไรเพราะโดยส่วนตัวมองว่าหากเป็นถังใหม่เหตุการณ์ระเบิดก็คงจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นกทม.ควรจะทบทวนอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันและช่วยระงับเหตุไฟไหม้ซึ่งถือว่าสำคัญมากกับประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยบอกว่าขอเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหานครปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซ้อมสาธิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยแบบนี้อีกนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเบนซ์นั้นถือว่ารุนแรงมากส่งผลให้เกิดความสะเทือนใจในสังคมผู้ปกครองและประชาชนที่ติดตามข่าวนี้ค่ะนี่นะครับคุณชูวิทย์เองก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มอบเงิน 100,000 บาทเยียวยาให้กับครอบครัวของน้องเบนซ์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามการเมืองร้อนยังคงต้องพูดถึงกันทุกวันจริงๆกับศึกชิงประธานสภาที่ไม่แน่ใจว่าจนถึงวันที่4กรกฎาคมที่น่าจะเป็นวันโหวตประธานสภาเนี่ยพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมก็จะสามารถตกลงกันได้ไหมเพราะเห็นว่าเดี๋ยว2พักเขานัดคุยกันละวันที่28มิถุนายนนี้แล้วล่าสุดครับทางคุณปิยะบุตรแสงกนกคุณออกมาให้สัมภาษณ์ไม่รู้ว่าเป็นการตอบโต้ใครหรือเปล่านะแต่บอกแบบนี้ว่าเรื่องความเก๋าเกมในสภาเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุอายุน้อยก็อาจจะเก๋าเกมก็ได้หน้าเนชั่นทันข่าวเที่ยงครับไหวที่สภาคือตอนนี้ก็แต่ละวันยังคงเปิดให้บรรดาส.ส.ป้ายแดงเข้ามารายงานตัวต่อสภานะครับวันนี้เป็นวันที่5เมื่อวานนี้เป็นวันที่4บรรยากาศก็ดูที่จะเงียบเหงาพอสมควรแล้วก็ยังเหลือส.ส.อีกหลายพรรคนะที่ยังไม่ได้มารายงานตัวอย่างก้าวไกลก็ยังไม่มาภูมิใจไทยก็ยังไม่มานะฮะเมื่อวานนี้มากัน14คนเองนะฮะแต่ว่ารวม4วันก็คือตั้งแต่20ถึง23มีส.ส.มารายงานตัวแล้วเกินครึ่งของสภานะครับ257คนนั่นก็เท่ากับว่ายังคงเหลือส.ส.ที่ยังไม่มารายงานตัวอีก243คนแต่ว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันเสาร์เนี่ยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ยังเปิดให้ส.ส.มารายงานตัวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้นะตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วที่สำคัญคือประเด็นประธานสภาเนี่ยมีรายงานว่าบรรดาส.ส.ได้รับแจ้งเบื้องต้นครับให้เตรียมเข้าร่วมรัฐพิธีในวันที่3กรกฎาคมและประชุมสภานัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้ครับค่ะขณะเดียวกันเรื่องของประธานสภาดูท่าว่าใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะครับเพราะว่าล่าสุดคุณประเสริฐจันทระดวงทองค่ะเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกแล้วนะวันพุธหน้านะคะ28มิถุนายนให้จับตาค่ะเพราะว่าพรรคก้าวไกลนั้นนัดพรรคเพื่อไทยเคลียร์ปมประธานสภากันแล้วที่ทำการของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยคุณประเสริฐบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้ได้มีการคุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลแล้วโดยมีการนัดหมายพูดคุยกันเรื่องของประธานสภาในวันที่28มิถุนายนนี้คุยกัน2พรรคนะคะระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยช่วงเวลา 10:00 นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่มีการคุยกันเรื่องจุดยืนของพรรคทางพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการตอบรับหรือปฏิเสธในเรื่องนี้แต่อย่างใดซึ่งคิดว่าระยะเวลาในการเลือกประธานสภาใกล้เข้ามาแล้วจึงควรต้องมีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วนักข่าวถามคุณประเสริฐนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ภายในพรรคเพื่อไทยต้องการให้ได้ตำแหน่งประธานสภาจะต้องยึดมตินี้ไปคุยกับพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณประเสริฐบอกว่าในวันที่27มิถุนายนนี้ช่วงเวลา 15:00 นพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพรรคนะคะหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ใหม่อีกครั้งหนึ่งและเราจะรับฟังความคิดเห็นของส.ส.รวมถึงสิ่งที่กรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกันมาจากนั้นจะมีการนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะนำไปคุยกับทางพรรคก้าวไกลทั้งนี้แม้ว่าการโหวตเสียงในสภาจะเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่พรรคเพื่อไทยก็มีข้อบังคับแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่เรามีการประชุมเพื่อหาข้อยุติก่อนที่จะไปโหวตติดโหวตจริงเพราะต้องมีเอกภาพว่าเสียงจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะนี่นะฮะอันนี้พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันหลังจากฟังเสียงสะท้อนในเวทีสัมมนาวันนั้นก็จะคุยกันในคณะกรรมการบริหารเสร็จแล้ววันต่อไปคุยกับก้าวไกลวันต่อไปก็คุยกับ8พรรคที่มาจับมือกันจะตั้งรัฐบาลแต่คำถามก็คือถึงแม้จะมีข้อสรุปแล้ววันโหวตจริงจะได้หรือเปล่าจะเป็นไปตามมติพรรคหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการลงคะแนนแบบลับแบบลับไม่มีใครรู้ว่าใครโหวตให้ใครจับมือใครดมไม่ได้ใช่ค่ะแล้วพอไปดูฝั่งของก้าวไกลปรากฏว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูจะเงียบเป็นพิเศษในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหหลายคนเลยเรียงแถวออกมาให้สัมภาษณ์แล้วมีมุมมองต่างกันไปแต่ก้าวไกลดูจะเงียบนะตอนนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ระหว่างการจัดสัมมนาใช่ไหมฮะและทีนี้ล่าสุดมีคนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าซึ่งคุณปิยบุตรย้ำนะให้สัมภาษณ์ในฐานะประชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งฐานะที่เป็นคนนอกแล้วก็นักวิชาการคุณปิยบุตรบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยก็เห็นในข่าวว่าจะมีการเจรจากันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งต้องให้คณะกรรมการทั้งสองพรรคตกลงกันให้รู้เรื่องตัวเองเนี่ยเป็นคนนอกก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ในฐานะประชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งก็มองว่าการเลือกตำแหน่งประธานสภาเป็นหมุดหมายสำคัญหากผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งกันมากอาจจะคาดหมายได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและจะได้รัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนจึงมองว่าเป็นภารกิจของคณะเจรจาที่จะต้องเอาคะแนน25ล้านเสียงที่มาจากก้าวไกล14ล้านเพื่อไทย11ล้านให้ออกมาเป็นทั้งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันหากตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคเพื่อไทยคุณปิยบุตรจะว่าอย่างไรคุณปิยบุตรก็บอกว่าตัวเองมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นคนนอกและนักวิชาการ
บอกว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่1แต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรขอให้ทั้ง2พรรคได้พูดคุยกันการแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลานี้อาจจะกระทบกับการเจรจาก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีคอมเมนต์จากหลายคนบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยควรจะต้องดูที่ประสบการณ์ไหมดูความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องเก๋าเกมในสภาคุณวิรบุตรบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าการเมืองเนี่ยถึงเวลายุคใหม่ๆการประเมินความเก๋าต้องพิจารณากันใหม่ว่าประเมินจากอะไรเช่นประเมินจากอายุก็ไม่แน่เสมอไปว่าคนอายุมากจะเก๋าหรือคนอายุน้อยจะไม่เก๋าหรือประเมินจากความรู้ความสามารถความเฉียบแหลมในการศึกษาข้อบังคับเพื่อให้ทันเกมการประชุมต่างๆดังนั้นจึงมองว่าอายุไม่ใช่ตัวชี้วัดหากเป็นเช่นนั้นจริงรัฐธรรมนูญคงกำหนดเงื่อนไขอายุของประธานสภาไปแล้วดังนั้นเมื่อทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ส.ส.สมัยที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมในอดีตก็เคยมีประธานสภาอายุน้อยมาแล้วอย่างกรณีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนักข่าวถามคุณปิยบุตรอีกฮะหากขั้วรัฐบาลเดิมเสนอชื่อมาโหวตแข่งเนี่ยคุณปิยบุตรว่ายังไงคุณปิยบุตรบอกว่าในฐานะประชาชนในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลก็คาดหวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นและคาดหวังว่ารัฐบาล8พรรคจะสามารถจัดตั้งได้เพราะหากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าประชาชนที่ลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยรวมกันกว่า26ล้านเสียงโดยประมาณแค่ประชุมนัดแรกก็ทำลายความหวังของประชาชนแล้วครับใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีนักวิชาการออกมาให้ความเห็นกรณีเรื่องของการช่วงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะคะโดยอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะโดยบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะขยับทำอะไรก็ต้องประเมินสถานการณ์มากขึ้นเพราะการเมืองสมัยนี้จะมาเล่นเกมการเมืองตบตาประชาชนแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วและคะแนนที่พรรคก้าวไกลได้มาก็ชัดเจนเด็ดขาดว่าประชาชนไม่ต้องการให้อีกฝ่ายกลับเข้ามาบริหารและถ้าหากพรรคเพื่อไทยยังเล่นเกมการเมืองแบบเก่าก็เสี่ยงที่จะมีม็อบลงถนนดังนั้นมองว่าพรรคเพื่อไทยไม่กล้าจะไปเปิดดีลลับตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้หรือมีดีลก็มองว่าทำไม่สำเร็จเพราะยังไม่มีความชัดเจนขณะนี้เพื่อไทยยังกลายเป็นพรรคที่ถูกระแวงแล้วก็ประชาชนจับตาดูอยู่ด้วยส่วนที่นักการเมืองรุ่นเก่าของพรรคเพื่อไทยอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายอดิศรเพียงเกตออกมาปรากฏตัวร่วมวงด้วยจะเป็นการส่งสัญญาณว่านายทักษิณสั่งลุยเองหรือไม่นั้นอาจารย์สุขุมบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นการแสดงตัวออกมาต่อรองตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าไปจับการให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมในวันที่ไปรายงานตัวต่อสภาค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกเลยนะว่าอยากจะเป็นนะรัฐมนตรีอ่ะแต่ไม่รู้ว่าพรรคจะให้หรือเปล่านี่ฮะอาจารย์สุขุมเองก็ออกมาเหมือนเตือนๆเหมือนกันนะฮะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำอย่างที่เขาสงสัยกันหรือตั้งคำถามกันก็อาจจะมีม็อบลงถนนได้แล้วก็มีเสียงเตือนมาจากอีกหนึ่งอาจารย์ครับดร.สติธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะเล่นเกมรอดีกว่าลุยในตอนนี้เป็นยังไงอาจารย์สติธรอธิบายฮะบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการฟรีโหวตเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นความเสี่ยงแล้วก็เผยไต่ว่ามีการดีลกับพลังประชารัฐไว้สมมุติว่าปล่อยให้ฟรีโหวตแล้วเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญขึ้นตามกระแสข่าวเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เพื่อไทยเองก็มีข่าวว่าอาจจะเสนอชื่อคุณหมอชลน่านมาชิงก็จะกลายเป็นประเด็นเกมการเมืองแบไต่ดีลพลังประชารัฐหักก้าวไกลพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็ต้องยอมรับตามสภาพว่าเลือกตั้งรอบหน้าก็ต้องไปกับเกมนี้ด้วยนะทีนี้อาจารย์สติธรก็บอกมองเบาๆเพื่อไทยต่อรองกันเองภายในหรือเปล่าเพราะนอกจากพลังประชารัฐก็ไม่เห็นกระแสพรรคอื่นชิงพลิกขั้วแม้กลุ่มลุงตู่ก็นิ่งมันดูเป็นเกมเหมือนเพื่อไทยงอแงอาจารย์สติธรบอกอย่างนี้นะเหมือนเพื่อไทยงอแงเผลอๆ เนี่ยจะพลิกเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียก้าวไกลและไม่ได้นายกแถมยังเสียฐานมวลชนดังนั้นเพื่อไทยจะเสียไปเพื่ออะไรถ้าพลิกขั้วเพื่อไทยต้องได้นายกเป็นรัฐบาลด้วยและทำงานในส่วนที่อยากได้ทำถึงจะคุ้มแล้วอาจารย์เศรษฐีธรก็เชื่อว่าสุดท้ายเรื่องนี้น่าจะจบได้แหละนะฮะโดยเสนอก้าวไกลในนาม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยไปกับก้าวไกลดีที่สุดทิ้งไม่ได้ทำอย่างไรเพื่อไทยต้องไม่ดูเป็นผู้ร้ายต้องตามจังหวะเวลาหากแบบนี้ก็ควรทำตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้งด้วยการจัดตั้งรัฐบาลแข่งไปแล้ว
เมื่อวันนี้มายอมแล้วเดี๋ยวอาจจะไปหักตอนท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าดูแย่หากแข่งตั้งแต่แรกยังดูใจถึงซะกว่าแล้วอาจารย์สถิธรก็บอกนะฮะว่าอำนาจต่อรองของเพื่อไทยในรัฐบาลก้าวไกลเองถ้าเกิดว่าสองพรรคนี้อยู่ร่วมรัฐบาลและตั้งด้วยกันได้เนี่ยอำนาจต่อรองเพื่อไทยก็ยังถือว่าสูงมากนะดังนั้นเนี่ยควรจะรอดีกว่ารอได้ให้ก้าวไกลตั้งรัฐบาลเพราะต้องไม่ลืมว่ายังมีเรื่องระยะเวลา1ปีของกกต.ที่อาจจะสอยส.ส.ภายหลังหรือเพื่อไทยค่อยไปสลับตอนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นเกมแบบนี้ในตอนนี้ครับไปฟังมุมมองความคิดเห็นของอีกหนึ่งคนนะคะถือว่าเป็นคนที่เคยอยู่ในพรรคเพื่อไทยตอนนี้ออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วคุณจตุพรพรหมพันธ์ก่อนหน้านี้มีการออกมาวิเคราะห์เรื่องของประเด็นประธานสภาโดยบอกว่าให้จับตานะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการเล่นเกมประธานสภาจะมีคนเป็นมือมืดมือปริศนาออกมาเสนอชื่อประธานสภาของพรรคเพื่อไทยแข่งกับพรรคก้าวไกลล่าสุดคุณจตุพรบอกว่าผมเนี่ยอยากหน้าแตกมากเลยอยากวิเคราะห์พลาดเรื่องประธานสภาเหมือนเป็นการแบบพูดประชดอะค่ะเออท้าหรือเปล่าท้าเออว่าผมแบบอยากหน้าแตกอะอยากวิเคราะห์พลาดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะคุณจตุพรก็มีการพูดถึงประเด็นประธานสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีการพูดถึงกรณีที่คุณอดิศรเพียงเกตไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ให้ค่าคุณจตุพรเมื่อออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วก็อย่ามายุ่งกับพรรคคุณจตุพรบอกว่านายอดิศรเนี่ยเป็นนักการเมืองย้ายพรรคมามากแทบจะทุกสมัยจนแทบจะจำชื่อพรรคไม่ได้แล้วดังนั้นจึงไม่มีแบบอย่างทางการเมืองอะไรเลยการที่บอกว่ารู้เรื่องของตนมากนั้นก็ขอให้พูดออกมาวันนี้คุณอดิศรเป็นนักการเมืองเป็นคนสาธารณะเป็นนักเลือกตั้งเมื่อคุณวิจารณ์คนอื่นได้ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณได้เหมือนกันคุณมีอะไรดีจึงให้คนอื่นมาแตะต้องไม่ได้ในทางการเมืองแล้วพรรคเพื่อไทยและคุณอดิศรควรจะตรงไปตรงมากับตำแหน่งประธานสภาเมื่อไม่ชัดเจนจึงต้องแพ้ภัยตัวเองมาตั้งแต่มีคำถามก่อนเลือกตั้งแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือพรรคพลังประชารัฐหรือไม่แต่พรรคเพื่อไทยกลับอ้ำอึ้งไม่ตอบชัดเจนจึงแพ้การเลือกตั้งทำให้พรรคก้าวไกลชนะมาเป็นอันดับหนึ่งและมาที่เรื่องของประธานสภาเมื่อพรรคเพื่อไทยไปตกลงในหลักการให้พรรคอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลได้ประธานสภาแล้วพรรคต้องมีมาตรฐานทางการเมืองถ้าใครหรือคนของพรรคเล็กจะเสนอชื่อคนของเพื่อไทยขึ้นมาแข่งในตำแหน่งประธานสภาคุณก็ควรจะต้องออกมาปฏิเสธแต่ไปรับก็ต้องถูกขับออกจากพรรคเพราะพรรคการเมืองควรซื่อตรงกับประชาชนต้องยึดความชัดเจนเอาไว้ให้มั่นคุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยต้องแสดงความชัดเจนถ้าต้องการตำแหน่งประธานสภาก็ขอให้บอกกันตรงๆกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่มาเล่นเกมเปลี่ยนกลับไปกลับมาอีกอย่างเมื่อนายชนน่านสีแก้วนายประเสริฐจันทร์รวงทองแล้วก็นายภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยไปมีข้อตกลงกันแล้วโดยให้พรรคก้าวไกลได้ประธานสภาดังนั้นคุณสุชาติตันเจริญก็ควรจะออกมาปฏิเสธออกมาแสดงท่าทีให้ชัดเพื่อเป็นมาตรฐานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยแต่จนถึงบัดนี้คุณสุชาติกลับนิ่งเงียบไร้ร่องรอยแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผมพูดมานั้นวิเคราะห์ประเมินว่าคุณสุชาติน่าจะได้ประธานสภาและพลเอกประวิตรน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าผมอยากจะวิเคราะห์ผิดอยากจะหน้าแตกเหลือเกินนี่ฮะคุณจตุพรยังคงไลฟ์ทุกวันแล้วก็ยังคงวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาทุกวันแล้วก็เหมือนจะท้าทายทุกวันว่าอาจถ้าเกิดไม่มีอะไรจริงๆ คนที่ตกเป็นกระแสข่าวตามกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยก็ควรจะออกมาปฏิเสธให้ชัดเจนก็ยังไม่เคยออกมาปฏิเสธเลยนะแม้กระทั่งวันสัมมนาส.ส.ใหม่ของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวก็ไปผ่าฟันคุดใช่ไหมไปผ่าฟันคุดตามรายงานข่าวที่บอกแบบนั้นแบบนั้นนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมฮะก้าวไกลเนี่ยมีหรือจะไม่รู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคตัวเองแต่ทำไมช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก้าวไกลดูจะเงียบเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรทีนี้อนาคตของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเดินเกมแบบไหนจะเล่นแบบบู๊แบบปุ๋นยังไงอาจจะขึ้นอยู่กับ3ก๊กนะคุณแอลท่านผู้ชมสามก๊กนี้ก็คือคุณพิธาคุณธนาธรแล้วก็คุณปิยะบุตรอย่างคุณพิธาเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นคนที่มาจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่เคยเป็นนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าตอนสมัยเรียนหนังสือแต่คุณพิธาก็ได้ฝึกงานการเมืองช่วงสั้นๆกับพรรคไทยรักไทยก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐแกนนำพรรคก้าวไกลหลายคนก็มีที่มาแบบคุณพิธานี่แหละที่วันนี้ได้กลายมาเป็นคณะนำของพรรค
และคนกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะประนีประนอมนะอย่างฝั่งคุณพิธาเนี่ยก๊กเนี้ยถ้าจะวิเคราะห์กันก็อาจจะดูประนีประนอมไม่เสียงเดินเกมแตกหักเหมือนกับแกนนำบางปีกฮะค่ะขณะเดียวกันนะคะสายนักสู้ภูธรค่ะอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลเป็นหนึ่งในทีมเจรจาที่พยายามต่อสายพูดคุยกับสว.ด้วยบุคลิกเป็นคนพูดน้อยแล้วก็มีท่าทีอ่อนน้อมจึงมีผู้ใหญ่ฝั่งสว.เข้ามาแลกเปลี่ยนกับนายชัยธวัฒน์อยู่เหมือนกันนะคะส่วนคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้าแล้วก็คุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลแล้วก็ยังมีคุณติ่งสรายุทธใจหลักผู้อำนวยการของพรรคถือว่าทั้ง3คนนี้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์สมัยที่องค์กรนำขบวนนักศึกษาไทยคือสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะโดยสนนท.ในยุคนั้นนะคะมีบทบาททำงานเชื่อมประสานกับกลุ่มสมัชชาคนจนและขบวนการภาคประชาชนซึ่งหลังจากเรียนจบคุณธนาธรและคุณสรายุทธ์ก็ไปช่วยเพื่อนในองค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มเพื่อนประชาชนหรือว่า FOP ส่วนคุณธวัชชัยก็ไปทำงานที่สถาบันพัฒนาการเมืองนะคะเมื่อ3สหายเอกต๋อมติ่งมาทำพักอนาคตใหม่ก็ไปดึงเพื่อนพ้องน้องพี่ในเครือข่าย NGO เข้ามาเป็นสมาชิกพักและลงสมัครส.ส.ของพรรคนะคะดังนั้นขุมกำลังของคุณเอกธนาธรจึงเป็นกลุ่มส.ส.ภูธรของพรรคก้าวไกลไปดูฝั่งสายเสรีนิยมก้าวหน้านะคะหลายคนอาจสรุปว่าพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลคือพรรคฝ่ายซ้ายคงมีเหตุผลอันเนื่องมาจากไปโฟกัสที่อาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลมากเกินไปอะค่ะซึ่งอาจารย์ป๊อกเองก็ยอมรับนะคะว่าก่อนการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ได้ไปศึกษาทฤษฎีการเมืองจากปรมาจารย์ชื่อดังทุกค่ายแนวคิดและการประเมินสภาพสังคมไทยอย่างรอบด้านที่สำคัญอาจารย์ป๊อกยังได้ศึกษาและถอดบทเรียนมาจากพรรคโปเดมอสในสเปนแล้วก็พรรคซีริซ่าในกรีซนะคะรวมถึงพรรคลาฟรองแองซูมิสในฝรั่งเศสซึ่งพรรคเหล่านี้เป็นพรรคการเมืองทางเลือกในพรรคก้าวไกลอาจารย์ป๊อกก็มีคุณรังสิมันต์โรมค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับส.ส.รุ่นใหม่อีกหลายคนโดยมีกองหนุนจากนักวิชาการหัวก้าวหน้าจำนวนมากซึ่งถ้าจะมีการเคลื่อนไหวนอกสภากันจริงๆหลายฝ่ายก็มองไปที่บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ป๊อกปิยบุตรเนี่ยแหละค่ะที่เชื่อมอยู่กับกลุ่มม็อบราษฎรกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็อีกหลากหลายกลุ่มเลยค่ะก็คือทั้ง3คนนี้ก็เหมือนหัวขบวนของ3ก๊กในพรรคก้าวไกลนั่นแหละนะฮะต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่แตกต่างกันบ้างในบางประเด็นโดยเฉพาะการตัดสินใจจะเดินหน้าเอาหัวชนกำแพงหรือว่าจะถอยออกมาเพื่อรอรุกใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามีการขยับขยื่นและมีอะไรเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพรรคก้าวไกลจะตัดสินใจยังไงครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศที่สภากันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเปิดให้ส.ส.รายงานตัวต่อเนื่องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาปรากฏตัวแล้วค่ะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนำโดยคุณศักดิ์สยามชิดชอบพอเจอนักข่าวเนี่ยก็โดนนักข่าวถามเลยนะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยแหมเหมือนมันมีสูตรรับตั้งรัฐบาลกันมาอีกแล้วว่าถ้ามีก้าวไกลจะไม่มีภูมิใจไทยเอ๊ะแล้วอย่างนี้ภูมิใจไทยจะแสดงท่าทีต่อการโหวตประธานสภาและการโหวตเลือกนายกของพรรคก้าวไกลอย่างไรบ้างติดตามบรรยากาศช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่กกต.เปิดให้ส.ส.เนี่ยเข้าไปรับเอกสารรับรองเพื่อนำไปรายงานตัวต่อสภานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพักที่เดินทางไปรับเอกสารรับรองกับกกต.นั่นก็คือพักภูมิใจไทยนำโดยคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะเลขาของพักภูมิใจไทยก็นำทีมส.ส.ใหม่นะเดินทางไปรับเอกสารรับรองทีนี้ทันทีที่เจอกับนักข่าวค่ะโอ้โหมันหนีไม่ได้ที่จะตอบคำถามจริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสข่าวที่กูรูไพศาลนะคะออกมาบอกออกมาฟันธงเลยว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยนะถ้ามีก้าวไกลจะไม่มีภูมิใจไทยและถ้ามีภูมิใจไทยก็จะไม่มีก้าวไกลคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคตัวแปรสำคัญใช่ค่ะคือเรื่องนี้นักข่าวไปเจอคุณศักดิ์สยามก็เลยถามถึงเรื่องของการโหวตเลือกประธานสภาค่ะว่าถ้าเกิดว่าประธานสภาเนี่ยเป็นคนของพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วท่าทีของภูมิใจไทยจะโหวตให้หรือเปล่าคุณศักดิ์สยามบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันก่อนแต่ในวันนี้ส.ส.ยังมารายงานตัวไม่ครบนะคะขณะเดียวกันยังต้องรอความชัดเจนในการเจรจาของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งให้ได้ดำเนินการก่อนพอถามเรื่องของประธานสภาที่ยังไม่ชัดเจนรวมถึงสถานการณ์การเมืองสมการการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คุณศักดิ์สยามบอกว่ารอให้รายงานตัวส.ส.แล้วเสร็จและเปิดประชุมสภาทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมายมีอยู่แล้ว
ขออย่าไปคาดการสถานการณ์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและพรรคภูมิใจไทยยืนยันเคารพหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิ์พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการก่อนนะคะคุณศักดิ์สยามยังพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาทำหน้าที่ประธานสภาโดยได้ยกตัวอย่างที่ผ่านมาว่าต้องเป็นผู้ที่ควบคุมการประชุมและมีความเป็นกลางทางการเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ1ใน3อำนาจอธิปไตยสำคัญนักข่าวถามอีกนะคะว่าขณะนี้สูตรตั้งรัฐบาลมีหลายสูตรแต่ว่ามันมีสูตรหนึ่งที่กูรูไพศาลออกมาฟันธงก่อนหน้านี้ว่าถ้ามีพรรคภูมิใจไทยต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนั้นคุณศักดิ์สยามมองยังไงคุณศักดิ์สยามบอกว่าขอให้รอก่อนดีกว่าให้ทางพรรคก้าวไกลที่เขาชนะการเลือกตั้งอันดับ1ได้ดำเนินการไปก่อนส่วนตัวให้กำลังใจพรรคก้าวไกลนะเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้ตามคันลองของประชาธิปไตยและเชื่อว่าการส่งมอบงานกระทรวงคมนาคมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้วยมีระบบราชการขับเคลื่อนส่วนรัฐมนตรีขับเคลื่อนนโยบายเพื่อผลประโยชน์ประชาชนและส่วนตัวไม่ได้วิตกกังวลว่าจะมีการเช็คบินอะไรเพราะหากดำเนินการตามกฎหมายก็อย่าได้ไปกังวลค่ะนี่นะฮะตอนแรกเนี่ยมีรายงานข่าวว่าฝั่งของพรรคภูมิใจไทยที่จะมารับหนังสือรับรองที่กกต.วันนี้เนี่ยจะนำโดยหัวหน้าพรรคยังคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่กลายเป็นว่าวันนี้เป็นคุณศักดิ์สยามมานำทีมแทนแล้วคุณอนุทินไปไหนปรากฏว่าเจ้าตัวมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะฮะระบุว่าเช้าวันนี้ครับบินมารับอวัยวะหัวใจกับคุณหมอพัชระอ่องจริตที่ขอนแก่นเส้นทางการบินอากาศดีมากได้รับการสนับสนุนในการเคลียร์เส้นทางบินให้มีระยะทางที่สั้นที่สุดจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเพราะทุกคนทราบดีว่าภารกิจขนส่งหัวใจนี้ทุกวินาทีมีความหมายนั่นก็คือคุณอนุทินก็โพสต์ชี้แจงนะฮะที่ปรากฏว่าไม่ได้ไปรับหนังสือรับรองส.ส.ที่กกต.เพราะว่าต้องมีการบินด่วนทำภารกิจหัวใจติดปีกครับค่ะคือภูมิใจไทยเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมพรรคด้วยนะครับประชุมส.ส.กันประชุมแล้วเห็นบอกว่าเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งเลยแล้วในวงประชุมเนี่ยที่จับตากันก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเรื่องของท่าทีการโหวตประธานสภาแล้วก็โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะโหวตให้กับพรรคก้าวไกลหรือไม่ครับค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องวิเคราะห์กันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันมีกระแสข่าวเรื่องของสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่บอกว่ามีภูมิใจไทยไม่มีก้าวไกลมีก้าวไกลไม่มีภูมิใจไทยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคะคือตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ถูกนักข่าวถามเลยนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคือถามขออภัยถามเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาว่าไปมีดีลอะไรกันทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือคุณอนุทินเนี่ยช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าหายเงียบไปพักใหญ่เลยนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะว่าจะไปรายงานตัวต่อสภาในวันจันทร์ที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้พอเจอคำถามที่ว่ามีการเชิญพรรคภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลกับนายพิธาด้วยหรือไม่คุณอนุทินตอบว่ามันยังไม่มีค่ะแล้วก็ขยายความอีกว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยพูดว่าไม่จำเป็นและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขณะที่นายชาดาไทเศรษฐาส.ส.อุทัยธานีก็ถูกถามเรื่องว่าจะโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณชาดาก็ตอบว่าก็เขาไม่เอาเรานี่ครับแล้วเราจะไปโหวตให้เขาได้อย่างไรครับซึ่งเรื่องนี้ต้องขอดูมติของพรรคร่วมก่อนสาเหตุที่นักข่าวไปเจอเสี่ยหนูแล้วก็ไปเจอคุณชาดาแล้วต้องไปถามประเด็นเรื่องของการโหวตคุณพิธาเนี่ยนะรวมถึงมีคำเชิญให้พรรคภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีคนออกมาปล่อยข่าวว่ามีตัวแทนของพรรคก้าวไกลต่อสายจะขอพูดคุยกับคุณเนวินชิดชอบแต่ข่าวนี้ต่อมาก็ถูกแกนนำของพรรคก้าวไกลออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งสถานการณ์ภายใน8พรรคร่วมรัฐบาลในฝันของพรรคก้าวไกลก็ส่อเขาวงแตกเมื่อพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไม่ยอมที่จะลดปราวาสอกเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาบวกกับข่าวเรื่องของการล็อบบี้สวให้มายกมือหนุนพิธาเป็นนายกยังไม่ได้ตามเป้าหมายนะคะแม้ว่าแกนนำของพรรคก้าวไกลอย่างคุณสิริกัญญาจะออกมาแถลงข่าวว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากสวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงอะค่ะสวที่ประกาศตัวพร้อมจะยกมือให้กับคุณพิธามีไม่ถึง20คนนะคะ
แล้วก็มีกองเชียร์ของคุณพิธาบางกลุ่มเสนอให้แกนนำของพรรคก้าวไกลไปดึงพรรคภูมิใจไทยมาเสริมนะเพราะถ้าหากทำได้ก็ไม่ต้องหวังไปพึ่งเสียงสว.เลยนะคะทีนี้ไปดูทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมคะเขาว่าด้วยยุทธศาสตร์ไหลตามน้ำของบ้านจันทร์สองล่านะคะเพราะว่าถ้าหากคุณพิธาจบที่ด่านสว.ก็คือโหวตไม่ผ่านเนี่ยนะก็จะพร้อมปล่อยมือให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีการไปดึงพรรคเล็กๆขั้วรัฐบาลเดิมมาเสริมและบางซุ้มในพรรคพลังประชารัฐแต่จะไม่เอาพรรคภูมิใจไทยเหตุที่เพื่อไทยไม่เอาพรรคภูมิใจไทยก็ต้องย้อนไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี2566ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เขต73ที่นั่งจากทั้งหมด133ที่นั่งขณะที่พรรคภูมิใจไทยเขาได้ส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น35ที่นั่งนะคะจากที่เคยได้แค่16ที่นั่งเมื่อปี62ส่วนพรรคก้าวไกลได้ไป8ที่นั่งพลังประชารัฐได้ไป7ที่นั่งไทยสร้างไทย5ที่นั่งเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์2ที่นั่งแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนา1ที่นั่งอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าพรรคเพื่อไทยเสียพื้นที่ภาคอีสานให้กับภูมิใจไทยมากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี54นะคะฉะนั้นการจะดึงค่ายสีน้ำเงินอย่างพรรคภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับค่ายสีแดงอย่างพรรคเพื่อไทยในสมัยหน้านะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามอย่างวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายท่านผู้ชมครับจะมีการจัดงานขึ้นนะครับโดยสถาบันปรีดีพนมยงค์เขาจัดงานสัมมนาเราจะรักษาชัยชนะก้าวแรกของประชาชนและก้าวต่อไปไว้ได้อย่างไรนะครับจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์งานนี้จะมีทั้งคนการเมืองแล้วก็นักวิชาการมาร่วมงานกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูพันตำรวจเอกทวีสอดส่องคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณจตุรนต์ฉายแสงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยยันรัชกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยรวมไปถึงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อนุสรธรรมใจก็ต้องรอดูกันนะฮะว่างานนี้คนการเมืองบรรดานักวิชาการชื่อดังจะให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงนี้กันอย่างไรนะครับเอาละครับท่านผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายเนชั่นทันข่าวเที่ยงครับกลับมาช่วงนี้ได้เวลาติดตามสกู๊ปพิเศษจากรายการชุมชนทุนมีดีนะครับรายการที่จะนำเสนอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบหรือโครงการตามแนวทางประชารัฐชุมชนสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจพร้อมวิธีสร้างดินให้เป็นเงินต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับชุมชนโดยจะมีให้ได้รับชมกันทั้งหมด14ตอน14จังหวัดนะครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบกันที่จังหวัดเชียงรายจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันครับรายการชุมชนทุนมีดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกองทุนต้นแบบพร้อมโครงการประชารัฐที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับต้องน้ำแข็งใสคนอื่นเขาเรียกบิงซูแต่เราบ้านๆน้ำแข็งใสนี่แหละครับผมทุกอย่างเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านหนองหมดนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าที่นี่เนี่ยชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าธุรกิจหมุนเวียนแล้วก็แบบระบบแบบครบวงจรเลยของเรื่องของการเกษตรนะครับผมจะมาดูกันว่าของเขาที่ครบวงจรนั้นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันและบ้านประธานบ้านกำนันนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้านกำนันอยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกำนันนะครับกำนันออสหรือว่าผู้นำชุมชนแห่งนี้ครับได้ยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่แหละครับประธานกองทุนของเรานะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักก็คือกำนันออสรู้มาว่าที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุมชนแบบครบวงจรใช่ครับคือประกอบอาชีพแบบครบวงจรเลยเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับครับก็คงจะเริ่มต้นเรื่องของข้าวก่อนครับเพราะว่าเกษตรกรที่นี่เนี่ยส่วนมากแล้ว 40-50% เป็นเกษตรกรที่ทำนานะครับผมก็เลยอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่นี่นะครับหลังจากทำนาแล้วจะต้องมีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเองครับก็เริ่มต้นจากหนึ่งแล้วนะครับ
ต้องรวบรวมพืชผลการเกษตรของเกษตรกรที่ทำนานะครับเอาข้าวมาเก็บไว้ครับก่อนที่จะเอามาเก็บก็ต้องมีโรงอบต้องมีโรงสีนะครับเสร็จแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับที่มันสามารถบูรณาการกันนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงหมูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาข้าวไปทำในเรื่องของแปรรูปเป็นสุรากันชุมชนแล้วซึ่งทุกอย่างนี่คือจริงๆแล้วก็สามารถจะดูในบ้านของกำนันออสได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับตรงนี้จะเป็นเตาอบนะครับแล้วก็โรงสีแล้วก็เป็นโกดังเก็บข้าวแล้วก็เก็บฟางโอ้โหโกดังเบ้อเล่อเลยครับโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บข้าวฮะโกดังอบข้าวครับนะครับเป็นเตาอบนะครับแล้วก็มีโรงสีอยู่ในนี้ด้วยครับครับตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมือนี้จะเป็นเตาอบข้าวนะครับผมทำไว้อยู่ประมาณ6เตาด้วยกันการอบของเราก็จะเป็นตะแกรงนะฮะตะแกรงอาศัยเป็นชั้นๆอบนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก18ชั่วโมงในการอบข้าวนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาข้าวมาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็จะมาสีตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของแกบที่อยู่ข้างหลังนะครับแกบนั้นก็จะไปทำประโยชน์ให้กับการทำหมูหลุมแล้วก็ในส่วนของลำนะครับในส่วนของลำก็จะไปให้กับวัวนะครับผสมกับฟางให้กับวัวแล้วข้าวก็มีจำหน่ายออกให้กับชุมชนบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของหมู่บ้านเนี่ยนะครับทั้งหมดไม่ใช่เกษตรกรที่ทำนาทั้งหมดนะครับอีกประมาณสัก 50% นะครับที่ต้องซื้อข้าวกินส่วนหนึ่งก็เอาเข้าโรงงานโรงกลั่นสุราขาวนะครับโอ้โหนี่สต๊อกฟางไว้เยอะมากเลยนะครับใช่ครับนี่ได้มาจากของนาของกำนันเองเหรอครับหรือว่าเป็นของเกษตรกรครับในส่วนของการทำนาจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำนานะครับก็จะเก็บไว้ให้วัวนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปในเรื่องของการปูแปลงผักนะครับแปลงผักเราปูไว้เพื่อที่จะให้มันชุ่มชื้นและเพื่อที่จะไม่ให้หญ้ามันเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นทำเป็นชั้นแซนด์วิชนะครับผสมกับขี้วัวให้กับปลาในบ่อปลานะครับเพื่อลดต้นทุนอาหารแล้วก็ให้เลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับไปเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวนี่เป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยเดี๋ยวพาไปดูคอกวัวหน่อยได้ไหมครับได้ครับเพราะวัวที่ได้จากการเลี้ยงจากฟางเนี่ยครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับครับครับผมครับนี่ที่เราจะไปนี่ไม่ไกลจากตรงบ้านใช่ไหมครับไม่ไกลครับที่นี่ก็อยู่กันเยอะไหมครับประชากรมีอยู่351คน351คนนี่เราจะพามาดูเครื่องผสมอาหารใช่ไหมถูกต้องครับเครื่องผสมอาหารตัวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีเนี่ยนะครับเราก็หาวิธีอื่นหาวิธีอื่นน่าจะได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไม่เยอะนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะปั่นเสร็จก็จะออกมาในลักษณะนี้มันก็จะหมุนแล้วก็จะดันฟางออกมาครับนะอันนี้คือก็พร้อมให้เขาทานแล้วใช่ครับและนี่คือเครื่องผสมอาหารที่ว่าใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เลยครับเป็นเครื่องผสมที่เราเอาฟางใส่ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยสาเหล้านะครับปั่นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลำนะครับลำอ่อนเข้าโรยๆๆให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนให้กับวัวนะครับมันหอมจริงๆอ่ะใช่ครับโอ้แค่นี้ก็อ้วนแล้วเนาะครับอ้วนฮะดูวัวทุกตัวฮะสมบูรณ์อ้วนเลยไม่มีหญ้าเลยไม่มีสีเขียวเลยครับฟาง 100% ครับตรงนั้นเป็นถังที่เราดูดสารเหล้ามาไว้ตรงนี้ดูดยาวนู่นเลยมั้ยดูดจากนู่นมาเลยโอ้ครับใช้ไดโวดูดเรามาเก็บไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้เป็นที่ผสมใช้ให้เป็นที่ผสมให้กับวัวอย่างอุ่นโอ้นี่กำลังอยู่ในช่วงของการเก็บขี้วัวใช่ครับพี่น้ำครับครับตรงนี้คือวิธีการเก็บขี้วัวของเราเราจะเก็บทุกวันครับครับเราจะไม่ใช้น้ำมาฉีดมาล้างครับเพราะว่ามันจะทำให้คอกเปียกครับนะครับแล้วก็ขี้วัวที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะละลายไปกับน้ำนะครับเราก็เลยใช้เก็บไว้ 100% เลยโดยเก็บทุกวันตอนเช้าเราก็จะให้เด็กมาขูดแล้วเก็บแล้วก็ตักไปกองไว้เพื่อจะไปทำประโยชน์ครับประโยชน์ก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับเรื่องของการทำเอาไปให้อาหารปลานี่ครับคือมูลวัวทั้งหมดที่ได้จากคอกวัวนะครับทุกอย่างไม่ทิ้งมีประโยชน์หมดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเลยครับนี่
ทียบไม่เหม็นด้วยนะฮะเพราะว่าวัวที่นี่เนี่ยเขาทานฟางไม่ได้ทานอาหารข้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งมาตากตัวนี้แล้วไม่มีกลิ่นเลยนี่ร้องโชว์ด้วยที่บอกให้ฟังว่าแซนด์วิชปลาครับแซนด์วิชมูลวัวครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่เลยครับกรรมวิธียังไงบ้างครับกำลังก็ตรงนี้เราจะทำเป็นคอกไว้ก่อนนะกันที่ว่าไม่ให้มูลวัวหรือว่าฟางเนี่ยมันไหลไปที่อื่นนะครับก็จะทำเป็นชั้นๆเราจะทำเป็นคอกก่อนชั้นแรกก็จะเป็นฟางชั้นที่สองก็จะเป็นมูลวัวนี่ประมาณ3ชั้น3ชั้น3ชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขี้วัวมาเพิ่มอีกครับตรงนี้ก็จะก่อเกิดแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็เป็นพวกแมลงหรืออะไรที่มันมาทำตรงนี้ปลาก็จะเป็นอาหารของปลาด้วยนะครับที่แน่ๆคือปลาเนี่ยกินอยู่แล้วล่ะพวกฟางแล้วก็ขี้วัวเนี่ยปลาเป็นอาหารปลาอย่างปนินเป็นปลากินพืชปลากินพืชใช่ครับก็จะทำบ่อละคอกประมาณนี้ครับนะครับทุกคอกเลยเดี๋ยวพอถึงช่วงจับปลาออกไปแล้วใช่ไหมครับช่วงพักบ่อเราก็จะทำเป็นคอกอย่างนี้ใช่ครับถูกต้องครับแรงงานที่นี่ก็คือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี่เองใช่ครับครับเป็นแรงงานในชุมชนครับตรงนี้คือที่เราต่อยอดจากการปลูกข้าวแล้วนำข้าวที่เราปลูกมาผลิตเป็นสุราท้องถิ่นสุราชุมชนใช่ครับครับครับกระบวนการการหมักสุราหรือว่าเหล้าขาวนะครับครับเบื้องต้นเลยตรงนี้เลยครับอันนี้คือถังหมักนะครับหลังจากที่เราเอาข้าวไปแช่แล้วก็ไปนึ่งเมื่อได้ข้าวมาแล้วนะครับเราก็เอามาทำการหมักโดยการข้าวประมาณ 90% ครับนะครับอีก 10% ก็จะเป็นพวกเครื่องสมุนไพรที่เราเอามาทำเขาเรียกว่าแป้งเหล้านะครับก็เอามาหมักรวมกันก็จะใช้เวลาประมาณ15วันเป็นอย่างน้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่เตากันครับเตากันก็เราก็ใช้ถัง1ต่อเตา1นะครับเมื่อได้เหล้ามาแล้วนะครับเราก็จะเอาเข้าไปเก็บในห้องเป็นกระบวนการผสมแล้วก็กรองนะครับเมื่อกรองเสร็จเราก็จะดูดมาเก็บไว้ตรงถังตรงนี้ถังนี้นะทั้งหมดมีอยู่4ถังด้วยกันครับนะครับก็รอบรรจุขวดรอบรรจุขวดใช่ครับแต่ที่เราผลิตอยู่เนี่ยคือถูกกฎหมายใช่มั้ยฮะใช่ครับ เป็นภาครัฐนะครับเขาส่งเสริมให้ตั้งเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนตัวก็ได้ตั้งแต่ปี2547นะครับเป็นเหล้าเสรีนะครับสามารถผลิตแล้วก็จำหน่ายออกได้ทั่วประเทศนะครับส่งออกต่างประเทศก็ได้นี่คือแผนผังของหมู่บ้านเราไปมาทั่วเลยนะฮะเมื่อกี้ทั้งหมดและตรงนี้และที่ตรงนี้คือที่ทำการกองทุนด้วยครับตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางของหมู่บ้านครับนะครับที่จะทำกิจกรรมต่างๆวันนี้กำนันก็พาผมไปดูแบบหลากหลายมากเลยนะครับครับอยากรู้จริงๆเลยว่าจุดประสงค์หลักๆเลยที่กำนันเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้กับชุมชนเนี่ยคืออะไรครับครับก็อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้นะครับเราจะต้องส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะครับซึ่งอาชีพในส่วนของตำบลของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเราทำอยู่แล้วสองสิ่งไหนมั่งที่เราจะเอามาบูรณาการนะครับเชื่อมโยงกันเป็นธุรกิจวงกลมเนี่ยกับข้าวได้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของวัวนะครับเลี้ยงวัวสองเรื่องของปลานะครับสามเรื่องของการแปรรูปข้าวมาเป็นสุรากันพื้นบ้านครับ4เรื่องของหมูนะครับ4อย่างนี้สามารถที่จะบูรณาการสามารถที่จะเชื่อมโยงใช้วัตถุต่างๆนี่มาเป็นเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับคือพอเวลาถ้าเราลดต้นทุนกำไรมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับใช่มั้ยครับครับตรงนี้สำคัญมากครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรให้มันยั่งยืนนะครับสิ่งพวกนี้นะฮะอาชีพพวกนี้ถ้าเราทำเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้มันจะทำให้มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะส่งผลดีต่อพี่น้องในแต่ละครัวเรือนซึ่งบางคนเนี่ยนะครับผมต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่ผ่านการทำงานต่างจังหวัดมานะครับเราลดการไปทำงานในต่างจังหวัดซึ่งผมไปอยู่ต่างจังหวัดมาเนี่ยไปทำงานไปเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับสรุปแล้วเกือบ20ปีที่ผมไปพอผมกลับมาผมก็ได้
แต่ตัวมานะครับ20ปีไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ผมมาเริ่มมาอยู่ที่หมู่บ้านของผมเริ่มต้นใหม่ปี2547ครับนะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มทําเกษตรนะครับเกษตรหมุนเวียนเกษตรตรงเนี้ยก็ทําให้ความมีอยู่ดีขึ้นนะครับตรงเนี้ยผมก็เลยอยากจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนในตำบลในนามครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าผมเนี่ยได้มาเรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพแบบครบวงจรเลยของชุมชนนี้นะครับเพราะว่าเริ่มแรกจากการปลูกข้าวแล้วก็นำข้าวนั้นน่ะมาต่อยอดอื่นๆอีกเช่นฟางที่ได้จากการปลูกข้าวก็นำมาเป็นอาหารวัวแล้วก็ข้าวก็ไปเป็นการกลั่นสุราชุมชนแล้วก็กากที่เหลือจากการกลั่นสุรานะครับแล้วก็รวมทั้งฟางเนี่ยก็นำมาเป็นอาหารวัวลดต้นทุนค่าอาหารด้วยและจากวัวเองก็สามารถต่อยอดไปได้อีกก็คือนำมูลของเขานั้นไปเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกนอกจากนี้ก็เอาไปผสมกับฟางเป็นอาหารให้กับปลาได้อีกโอ้โหถือได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันครบวงจรกันเลยนะครับผมเป็นการที่เป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านแล้วก็เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนด้วยวันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณสมาชิกของชุมชนแห่งนี้แล้วครั้งหน้าจะพาไปชุมชนไหนนะครับฝากติดตามด้วยทางช่องเนชั่นทีวีวันเสาร์เวลาเที่ยง40แบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ